بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับมาเรียนรู้กันต่อนะฮะกับเรื่องราวของการมีอีมานนะครับหรือว่าเรื่องการอีมานของมุสลิมของผู้ที่มีศรัทธาวันนี้เรามาถึงการศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะดังที่เราได้เรียนรู้กันไปในครั้งก่อนว่ารากฐานของอีมานของเราเนี่ยก็คือการศรัทธาดังที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการตอบคำถามกับท่านญิบรีลที่ได้มาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในหะดีษญิบรีลที่ยาวนะญิบรีลมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยที่บรรดาซอฮาบะห์ได้รายงานนะว่าบัยนะมานะห์นุญุลูซุนอินดันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในระหว่างที่เราได้นั่งอยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิฏฏอละอะลัยนารัจุลชะดีดุซวาดิสซิยาบชะดีดุซวาดิชชะอ์รในตอนนั้นเนี่ยก็มีคนที่โผล่มาหาเราซึ่งเป็นคนที่มีชะดีดุบยาดิสซิยาบมีเสื้อผ้าที่ขาวสะอาดชะดีดุซวาดิชชะอ์รแล้วก็เป็นคนที่มีผมสีดำนะลายูรออะลัยฮิอัสรุสซะฟัรโดยที่ไม่เห็นร่องรอยการเดินทางหมายความว่าบรรดาซอฮาบะห์มีความแปลกใจว่าชายคนนี้เนี่ยมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสภาพที่ไม่มีใครรู้จักเขาแต่ว่าไม่เห็นร่องรอยของการเดินทางหมายความว่าชายคนนี้มาเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาคือการเดินทางเนี่ยคนเราในการเดินทางในทะเลทรายในเมื่อก่อนเนี่ยจะต้องอย่างน้อยๆก็ต้องมีการเปื้อนฝุ่นมีผมเนี่ยเปื้อนฝุ่นเสื้อผ้าก็คงจะต้องไม่ได้ขาวจนกระทั่งสะอาดบริสุทธิ์แต่ว่าชายคนนี้ได้มาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสภาพนี้บรรดาซอฮาบะห์ก็เลยรายงานมาว่าสภาพของเขาเนี่ยเป็นแบบนี้วะลายะอริฟุฮุมินนาอะฮัดแล้วก็ไม่มีใครรู้จักเขาด้วยหมายความว่าถ้ามีใครรู้จักเขาเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่ไปอาบน้ำที่บ้านคนนั้นแล้วทำความสะอาดก่อนที่จะเข้ามาแต่ว่าบรรดาซอฮาบะห์ไม่มีใครรู้จักเขาเลยฮัตตาจะละซะอิลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเขาก็นั่งอยู่ตรงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟัสนะรุกบะตัยอิลารุกบะตัยแล้วก็เอาหัวเข่าของเขาเนี่ยติดหัวเข่าของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยวะวะฎออะกัฟฟัยฮิอะลาฟะคัยดัยแล้วก็เอามือเนี่ยวางบนขาอ่อนของเขาฟะกอลแล้วก็ถามท่านนบีอัคบิรนีอะนิลอิสลามจงบอกฉันเรื่องอิสลามหน่อยเวลาท่านนบีตอบเรื่องอิสลามเสร็จก็อัคบิรนีอะนิลอีมานตอบฉันบอกฉันถึงอีมานหน่อยท่านนบีก็ตอบถึงเรื่องของอีมานอันตุมินะบิลลาห์การที่เจ้าศรัทธาต่ออัลเลาะห์วะมาลาอิกะติฮิศรัทธาต่อบรรดามลาอิกะฮ์วะกุตุบิฮิศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์วะรุซูลิฮิศรัทธาต่อบรรดารอซูลวะยะอ์มิลอาคิรและศรัทธาต่อวันกิยามะห์วะตุมินะบิลกอดาริคอยริฮิวะชัรริและการศรัทธาต่อการกําหนดสภาวะการความดีความชั่วว่ามาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นหมายความว่าท่านนบีได้บอกกับชายคนที่มาหาท่านนบีซึ่งคนๆนั้นเนี่ยพอเวลาหลังจากท่านนบีได้เห็นชายคนนี้ได้ไปเนี่ยท่านนบีก็ถามซอฮาบะห์ว่าอัตตดรูนะมันนะพวกชาวทั้งหลายได้รู้ไหมว่าคนนั้นน่ะเป็นใครซอฮาบะห์ได้บอกอัลลอฮ์วะรอซูลุฮุอะลัมอัลลอฮ์วะรอซูลนั้นเป็นผู้ที่ทรงรู้หมายความพวกเราไม่รู้หรอกอัลลอฮ์วะรอซูลที่รู้ท่านนบีก็บอกว่าฮาซาญิบรีลอะตากุมยุอัลลิมุกุมดีนะกุมอันนั้นน่ะคือญิบรีลที่ญิบรีลได้มาเนี่ยมาสอนพวกเจ้าถึงเรื่องราวศาสนาของพวกเจ้าเพราะนั้นพี่น้องฮะในหะดีษบทนี้หรือว่าในอายะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงรากฐานของอีมานแล้วในครั้งก่อนที่เราได้พูดคุยกันถึงการศรัทธาต่อสิ่งเร้นลับแล้วสิ่งเร้นลับก็คือการศรัทธาต่อรุกนอีมานทั้ง6ประการทีนี้มาดูในประการแรกของการอีมานของเราเนี่ยก็คือการอีมานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่สุดที่ประการอื่นเนี่ยจะอยู่ภายใต้รากฐานที่ยิ่งใหญ่ที่สำคัญอันนี้แล้วการศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเป็นการศรัทธาที่ครอบคลุมถึงการอีหม่านว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวในเรื่องของรุบูบียะห์ในเรื่องของอัสมาวัสซิฟาตในเรื่องของอุลูฮียะห์ทั้งในเรื่องของนามชื่อของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งในเรื่องของการสร้างของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งในเรื่องของการอิบาดะห์ที่เราจะอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วสิ่งนี้เนี่ยคืออักษามุตเตาฮีดิสลาซะสิ่งนี้คือประเภทต่างๆของเตาฮีดทั้ง3ประเภทที่เราจะมาทำการเรียนรู้กันแน่นอนนะพี่น้องบรรดา
นักวิชาการเนี่ยที่เขาได้มีการแยกประเภทต่างๆเหล่านี้มาเนี่ยเพื่อให้เราได้มีความเข้าใจในเรื่องของรากฐานเตาฮีดอย่างง่ายนะประการแรกก็คือการอีมานว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นคือผู้สร้างแต่เพียงผู้เดียวแต่รูบูบียะห์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่การสร้างอย่างเดียวรูบูบียะห์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ทั้งที่การสร้างการบริหารจัดการการมีอำนาจการประทานริซกีต่างๆที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานลงมาให้กับบรรดามนุษย์เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยการอีหม่านของเราถ้าว่าเรามีการอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือการอีหม่านว่าอัลเลาะห์ตะอาลานั้นเป็นผู้เดียวในเรื่องของรุบูบียะห์แล้วมีความมั่นใจไม่มีความสงสัยอะไรว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้สร้างอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่ประทานริซกีอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่บริหารจัดการกิจการเรื่องราวต่างๆในโลกดุนยานี้ทั้งหมดนี่คือการอีหม่านที่บรรดามุชริกีนก็มีความเชื่อคือเชื่อว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้สร้างเป็นผู้ให้ริซกีเป็นผู้ที่ได้บริหารจัดการเรื่องราวต่างๆในโลกดุนยาประการต่อมาประการที่2ในเรื่องของอีหม่านต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นคือการอีหม่านว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นผู้ที่เป็นหนึ่งเดียวในเรื่องของนามชื่อของพระองค์ในเรื่องของคุณลักษณะของพระองค์เพราะฉะนั้นให้เรามีความมั่นใจมีการยอมรับต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับบรรดานามชื่อของพระองค์ที่เป็นนามชื่อที่ดีนะและคุณลักษณะของพระองค์ที่พระองค์ได้มีความสูงส่งที่มีอยู่ในอัลกุรอานแล้วก็ในหะดีษพี่น้องอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกถึงคุณลักษณะของพระองค์ทั้งนามชื่อของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งซิฟัตทั้งคุณลักษณะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ได้บอกกับเราไว้ในคัมภีร์ของพระองค์ในอัลกุรอานและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้บอกกล่าวเอาไว้ในหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ทำความรู้จักกับคุณลักษณะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่เราเรียกว่าเตากีฟียะห์เป็นเรื่องที่เราไม่ต้องคิดเองแต่ให้เราเอาจากหลักการเอาจากหลักฐานเอาจากสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับเรานะฮะเหมือนอย่างที่บรรดานักวิชาการได้บอกในหลายๆท่านนะได้บอกว่าอามันนาบิลลาห์เราศรัทธาต่ออัลเลาะห์วะบิมาจาอะอะนิลลาอะลามุรอดิลลาห์แล้วศรัทธาด้วยกับสิ่งที่มาจากอัลเลาะห์ตามเป้าหมายของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อมาเราจะบอกว่าเราศรัทธาต่อรอซูลของอัลเลาะห์แล้วด้วยกับสิ่งที่มาจากรอซูลของอัลเลาะห์อาลามูรอดิรอซูลินละตามความต้องการของรอซูลของอัลเลาะห์หมายความว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเรามาว่ายังไงเนี่ยเราอย่าปฏิเสธและใช้ความคิดของเราเองในการบอกแล้วยังได้มีนักวิชาการอย่างเช่นท่านอิหม่ามซุฮรีนะได้บอกว่ามินัลลอฮิริซาละสารเนี่ยนะหรือบทบัญญัติเนี่ยมาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอัลลอฮ์รอซูลินบาลาแล้วการเผยแพร่เนี่ยมาจากรอซูลเป็นหน้าที่ของรอซูลในการเผยแพร่ว่าอะไรนัตตัสลีมส่วนการยอมจำนนการยอมรับเนี่ยเป็นหน้าที่ของเราเพราะฉะนั้นเมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับเราถึงนามชื่อของพระองค์ถึงซิฟัตของพระองค์ถึงการปฏิบัติของพระองค์หรือว่าถึงสิ่งอื่นเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือการศรัทธาด้วยกับสิ่งนั้นคือการเชื่อการมีการยึดมั่นโดยที่ไม่ต้องเอาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยไปเทียบเคียงกับสิ่งถูกสร้างใดๆแล้วก็โดยที่ไม่ต้องปฏิเสธนามชื่อของพระองค์ไม่ต้องปฏิเสธซีฟัตของพระองค์แล้วก็ไม่ต้องมีการบิดเบือนซีฟัตบิดเบือนนามชื่อของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบิดเบือนคุณลักษณะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ไม่ต้องเอาไปเทียบกับสิ่งใดเหมือนดังที่บรรดาคนที่เป็นอะห์ลุลบิดะห์เป็นคนที่บิดเบือนหลักการศาสนาเขาได้ปฏิบัติกันพระนะพี่น้องการศรัทธาต่อนามชื่อของอัลลอฮ์ง่ายอัลลอฮ์ตะอาลาบอกกับเราพวกมีนามชื่อแบบนั้นแบบนี้เราก็เชื่อที่อัลลอฮ์ตะอาลาบอกการศรัทธาต่อซีฟัตของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ตะอาลาบอกอะไรกับเราในเรื่องคุณลักษณะของพระองค์เราก็เชื่อในเรื่องคุณลักษณะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทำการบอกมาอย่าให้เหมือนกับคนที่พยายามปฏิเสธซีฟัตของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปฏิเสธด้วยกับการที่เอาซีฟัตของอัลลอฮ์ตะอาลาไปเทียบกับสิ่งถูกสร้างแล้วก็บอกว่าอัลลอฮ์ตะอาลาจะเหมือนกับสิ่งถูกสร้างไม่ได้พี่น้องฮะอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอะอันตุมอะอ์ละมุอะมิลลาห์พวกเจ้าทั้งหลายรู้หรือว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นผู้ที่ทรงรู้ด้วยกับพระองค์เองและพระองค์ก็ได้บอกเราหรือว่าเราไม่ศรัทธาต่อ
อัลกุรอานต่อมาพี่น้องทั้งหลายในการศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ยังครอบคลุมถึงเตาฮีดอุลูฮียะห์ถึงการศรัทธาในเรื่องของอุลูฮียะห์ก็คือเรื่องของการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอุลูฮียะห์ก็คืออุบูดียะห์หมายความว่าข้อนี้เนี่ยจะแตกต่างกับ2ข้อแรก2ข้อแรกนี่คือเราศรัทธาในสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับเราอัลลอฮ์บอกกับเราพระองค์ผู้สร้างอัลลอฮ์บอกกับเราว่าพระองค์ผู้บริหารจัดการอัลลอฮ์บอกกับเราพระองค์ผู้ที่ประทานริสกีปัจจัยยังชีพเราศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์บอกกับเราในเรื่องของนามชื่อของพระองค์ว่าพระองค์มีนามชื่อนั้นมีนามชื่อนี้อัลลอฮ์บอกกับเราถึงคุณลักษณะของพระองค์และทุกๆนามชื่อจะบ่งบอกถึงคุณลักษณะอย่างเช่นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเป็นผู้ที่อัสสมีอ์หมายความว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ทรงได้ยินหนึ่งในคุณลักษณะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คืออัลลอฮ์ตะอาลาเป็นผู้ทรงได้ยินหนึ่งในนามชื่อของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคืออัสซะมีอ์อันบะซีรเป็นนามชื่อของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่บ่งบอกถึงคุณลักษณะก็คือการมองเห็นของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นพี่น้องอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกกับเราในเรื่องของการเชื่อในเรื่องของซีฟาตและก็นามชื่อพระองค์ว่าไลซะกะมิสลิฮิชัยไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนพระองค์วะฮุวัสซะมีอุนบะซีรและพระองค์ทรงเป็นผู้ทรงได้ยินทรงเป็นผู้ที่ทรงเห็นนะต่อมาการศรัทธาในเรื่องของอุลูฮียะห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือการศรัทธาต่ออัลเลาะห์การให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการอิบาดะห์หมายความว่าเราจะต้องเอาการอิบาดะห์ของเราทุกๆอิบาดะห์เนี่ยให้เป็นการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวเหมือนดังที่เรายอมรับว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้สร้างแต่เพียงผู้เดียวไม่มีผู้สร้างอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นการยอมจำนนในการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็ต้องมีการยอมจำนนมีการนอบน้อมมีการต่ำต้อยมีการหันกลับไปหาพระองค์มีการเชื่อฟังพระองค์มีการยอมจำนนในทุกเรื่องและปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ยับยั้งปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ยับยั้งในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามและมีการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่เรามีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาที่เราจะขอเราจะขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาที่เราจะขอความคุ้มครองอย่าขอความคุ้มครองต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาที่เราจะทำการอิสติฆอซะห์ขอความคุ้มครองอย่าขอความคุ้มครองจากสิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาที่เราจะปฏิบัติสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่ามั่นใจกับสิ่งใดนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาที่เราทําการตะวักกัลอย่าตะวักกัลต่อสิ่งอื่นใดนอกจากการตะวักกัลต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาที่เราจะทําการเชื่อเราอย่าเชื่อเพื่อสิ่งอื่นใดนอกจากเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาที่เราทําการสาบานเนี่ยเราก็อย่าสาบานต่อสิ่งอื่นใดนอกจากการสาบานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเราต้องมีการตั้งมั่นว่าเราจะไม่ทําอิบาดะห์ต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องอะสิ่งนี้คือสิ่งที่เกี่ยวพันกับการอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเกี่ยวพันกับการที่เราจะต้องมีการยอมจำนนยอมรับว่าเราจะต้องอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวทีนี้เรามาดูว่าข้อแตกต่างนะครับระหว่างบรรดาพวกมุชริกในยุคของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับบรรดาคนที่ปฏิเสธในยุคนี้พี่น้องฮะให้เรารู้ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าวะลาอินซะอัลตะฮุมมันคอละกอฮุมลายะกูลุนัลลอฮ์โอ้มุฮัมมัดถ้าหากว่าเจ้าถามพวกเขาว่าใครกันที่เป็นผู้ที่สร้างพวกเจ้ามามันก็จะบอกว่าลายะกูลุนัลลอฮ์มันก็จะบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลาอินซะอัลตะฮุมมันคอละกัสสะมาวาติวัลอัรฎลายะกูลุนัลลอฮ์และถ้าหากว่าเจ้าถามพวกเขาว่าใครกันที่เป็นผู้ที่สร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินมาลายะกูลุนัลลอฮ์พวกมันทั้งหลายก็จะบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิเป็นผู้ที่สร้างสิ่งต่างเหล่านี้มา เพราะฉะนั้นในเมื่อมีการยอมจำนนต่อการสร้างมันก็ต้องเป็นสิ่งที่นำพาเรามาสู่การยอมจำนนต่อการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นพี่น้องในการสร้างมุชริกีนยอมรับว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นผู้สร้างแต่ว่าท่านนบีไม่ได้เรียกชื่อพวกเขาว่าเป็นมุสลิมเหมือนกันนะฮะพี่น้องในวันนี้ว่าถ้าใครก็ตามที่บอกว่าฉันยอมรับในการสร้างของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นผู้สร้าง ไม่ได้หมายความว่าสิ่งนั้นเนี่ยจะทำให้เขาเป็นมุสลิมนะแต่ว่า
เขายังต้องการอะไรฮะการปฏิบัติอิบาดะห์เพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าไม่เช่นนั้นเนี่ยนะพี่น้องถ้าหากว่าเพียงแค่การยอมรับอัลลอฮฺเป็นผู้สร้างอัลลอฮฺเป็นผู้บริหารจัดการเรื่องต่างๆเพียงผู้เดียวเนี่ยถ้าสิ่งนี้พอเพียงในการที่จะเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยท่านนบีคงไม่ต้องด่าว่าฮุมุชริกีนเพราะอะไรฮะเพราะทุกคนยอมรับหมดแล้วว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นผู้สร้างแต่สิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาทำการด่าว่าทำการเชิญชวนพวกเขาทำการบอกกับบรรดาคนเหล่านี้เนี่ยก็คือการบอกให้เขารู้จักการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกอย่างให้มีการยอมจำนนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาที่จะทำการเชื่อดก็จงเชื่อดเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังที่พระองค์ได้บอกว่าฟัศอลลิร็อบบิกะวันฮัรดังนั้นจงทำการเชื่อดฟัศอลลิร็อบบิกจงทำการละหมาดเพื่อผู้อิบานของเจ้าแล้วก็จงทำการเชื่อดเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้อิบานของเจ้าเช่นกันหมายความว่าการละหมาดก็เพื่ออัลลอฮฺการทำการเชื่อดก็เพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาที่เราจะทำการขออย่าขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราทำการขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวนี่คืออิบาดะห์นะวะลาตะดูอะมาอัลลอฮิอิลาฮันอาคอรอัลลอฮฺตะอาลาได้บอกว่าพวกเจ้าอย่าขอต่อสิ่งอื่นพร้อมกับการขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องฮะและบรรดาพวกมุชริกีนเนี่ยที่เขาได้ทำการขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยเนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาได้กล่าวถึงคุณลักษณะคนเหล่านี้ว่าفإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ดังนั้นเวลาที่พวกเขาทั้งหลายได้มีการขึ้นเรือทะเลไปเนี่ย ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين พวกเขาทั้งหลายก็ทำการขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามุคลิซีนะละฮุดดีนโดยที่มีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือพวกไหนฮะพี่น้องอันนี้คือคุณลักษณะของบรรดาพวกมุชริกีนเวลาที่เขาออกเรือเดินทะเลไปเนี่ยเขารู้ว่าอยู่ในความมืดไม่มีใครที่สามารถที่จะให้คำความคุ้มครองกับเขาได้ไม่มีใครช่วยเหลืออะไรเขาได้แต่พอเวลาที่เขาฟะลัมมานัจญาฮุมอิลันบัรเวลาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขาได้รอดพ้นขึ้นฝั่งไปเนี่ยอิซาฮุมยุชริกูนพวกเขาทั้งหลายก็มีการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมายความว่าเขาจะขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในยามที่เขาลำบากแต่เวลาสบายเวลาขึ้นฝั่งได้แล้วเนี่ยก็ลืมอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานักวิชาการเลยมาพูดคุยกันว่าเพราะถ้าหากว่าอย่างนั้นเนี่ยในยุคนี้กับยุคก่อนเนี่ยชีริกของใครจะหนักกว่ากันในยุคก่อนเขาจะขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในยามที่เขาลำบากแล้วก็ทำชีริกในยามสบายแต่ในยุคนี้เนี่ยพี่น้องเราจะเห็นว่าผู้คนเนี่ยยามสบายก็ตั้งภาคียามลำบากก็ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะเห็นเขามีแต่การตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่เขาคิดว่าเขานั้นเป็นมุสลิมคิดว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยหลักการศรัทธาของเขากับการศรัทธาของพวกมุชริกีนเนี่ยไม่ได้มีความแตกต่างอะไรกันเลยเพียงแค่ยอมรับว่าอัลเลาะห์เป็นผู้สร้างแต่ไม่ได้ยอมจำนนในการที่จะอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวเพราะฉะนั้นพี่น้องขอให้เราได้มีการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวอย่านำสิ่งอื่นมาเทียบเคียงกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะฮะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะฮะกับการเรียนรู้เรื่องของการอีมานต่อบรรดามลาอิกะห์นะครับวันนี้ของเอาไว้เพียงเท่านี้นะอัสสลามุอะลัยกุมวะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ชูโกตดานีสมันผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อMuslim on air.